สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูรลิมะอุตะเสรณีวันนี้จะนำเรามาพิจารณาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ13จนถึงข้อ20ด้วยกันครับฮิบรูบทที่6ข้อ13ถึง20เพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเถียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างเมลคีเสด็จนั้นเนื้อหาของพระธรรมวันนี้สืบเนื่องจากเนื้อหาในข้อความตอนท้ายของข้อที่12ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นโดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับตอนท้ายข้อความนะจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้เนี่ยนะครับยังไม่ได้รับแต่เราจะได้รับและเป็นความหวังที่จะทำให้เราอดทนทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่ามีการรอไงไล่รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกดังนั้นมันต้องรอเราก็เลยชักไม่แน่ใจเอ๊ะมาถึงป่านนี้แล้วยังไม่เห็นได้รับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้พระคัมภีร์พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นเรื่องแน่นอนเอาละเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหานี้นะครับว่าพระเจ้าสัญญากับเราจากความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าประการหนึ่งคือเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราพระคัมภีร์บอกว่ามันจะต้องเป็นจริงแน่นอนเนื่องจากมาดูข้อ18กันข้อ18พูดถึงความจริงของพระเจ้าอย่างนี้เพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้แปลความว่าความจริงอย่างหนึ่งคือพระเจ้าไม่ตรัสมุสาเพราะตรัสมุสาไม่ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าไงแล้วในพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยไม่มีเชื้อของการมุสาพระองค์ไม่รู้ว่ามุสาคืออะไรตัดไม่ได้เหมือนกับในอีกด้านหนึ่งนะครับขออนุญาตพาไปนอกเรื่องนิดนึงพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงสัพพัญญูเพราะฉะนั้นพระองค์เรียนไม่เป็นพระองค์รู้ทุกอย่างทำไมต้องเรียนถ้าพระองค์เรียนเป็นก็แสดงว่ามีบางอย่างที่พระองค์ยังไม่รู้นะพระองค์ก็เลยไม่ต้องเรียนเหมือนกันพระองค์เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ตรัสมุสาไม่ได้ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสมุสาไม่ได้พอพระองค์ทรงสัญญาเนาะคำสัญญาของพระองค์จึงเป็นจริงแน่นอนในข้อ12พามาดูข้อ12อีกทีหนึ่งเพื่อให้พวกท่าน
เป็นคนเพื่อไม่ให้พวกท่านเฉื่อยช้าในการทำดีเพราะว่าพระเจ้าอยากให้ท่านได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เพราะว่าพระองค์จึงไม่มุสาจึงไม่มีเหตุอันควรใดๆผมขออนุญาตพูดประโยคนี้อีกทีจึงไม่มีเหตุอันควรใดๆที่พระเจ้าจะต้องสาบานอีกนี่เห็นไหมฮะข้อ18บอกว่าเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่พระสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นจริงรอคอยเลยอดทนต่อไปเลยไม่ว่าอะไรจะเข้ามันสาหัสแค่ไหนยืนหยัดต่อไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นจริงแน่นอนและมันคุ้มกันแต่ว่าพระองค์ก็ทรงสาบานพระคัมภีร์ใช้คำว่าสาบานนะครับแล้วในเนื้อหาตรงนี้น่าสนใจเลยนะครับคำว่าพระองค์ทรงสาบานเนี่ยไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่น่าเชื่อถือนะสำหรับเราหรือสำหรับความจริงของพระองค์ด้วยแต่พระองค์ทรงทำเพื่อเรานะฮะเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและดีพอเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าที่น่าเชื่อถือในพระลักษณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ตรัสมุสาไม่ได้เราอยู่กับมนุษย์อยู่กับอะไรทั้งหลายแหละแล้วเราไม่เคยอยู่กับพระเจ้าที่ตรัสมุสาไม่ได้เราไม่เคยรู้ว่ามีอะไรในสากลโลกที่ยังตรัสมุสาไม่ได้และไม่มุสาเราไม่เคยดังนั้นไอ้วิสัยทัศน์ที่เราไม่รู้เนี่ยพระเจ้าก็เลยกำหนดตัวเองลงมาในกรอบของพวกเราเพื่อที่จะไม่ใช่เพื่อที่จะให้ความน่าเชื่อถือของเพิ่มขึ้นนะเปล่าเลยครับพวกน่าเชื่อถือเท่าเดิมสาบานหรือไม่สาบานก็น่าเชื่อถือเท่าเดิมแต่พระองค์สาบานเพื่อให้เรามั่นใจในความน่าเชื่อถือของพระองค์เพราะพระองค์สาบานในกรอบของเราเพื่อเราจะได้ทำไมยืนหยัดอดทนต่อการข่มเหงต่อการหลอกลวงล่อลวงหรือเราเรียกว่าการทดลองให้เราออกนอกทางของพระเจ้าให้เราเลิกเชื่อพระเจ้าให้เราไปทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์พูดยืนยันคำสัญญาและคำสาบานพระลักษณะของพระองค์ทั้งหมดนี่นะครับยืนยันความน่าเชื่อถือของพระองค์เพื่อเราจะได้ยืนหยัดและมีความหวังและด้วยความหวังนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะอดทนต่อการข่มเหงจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะมีอำนาจบาดใหญ่ยังไงจะใช้การข่มขู่ที่น่ากลัวแค่ไหนแต่เมื่อเรามั่นใจว่าพระองค์ทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์แน่นอนเราไม่กลัวเราไม่หวั่นไหวนะครับทีนี้เมื่อพระเจ้าทรงสาบานละที่น่าสนใจพระคัมภีร์บอกเวลาเราสาบานเนี่ยเราก็ต้องอ้างใครคนหนึ่งใช่ไหมที่ใหญ่กว่าเราถูกปะทีนี้เวลาพระเจ้าสัญญาสาบานสัญญาเสร็จแล้วพระองค์ยังสาบานพระองค์ต้องอ้างใครอ่ะไม่มีใครใหญ่กว่าพระองค์ในที่สุดนี่คือเป็นเรื่องที่แปลกพระองค์ก็เลยอ้างพระองค์เองสาบานโดยอ้างพระองค์เองนี่เป็นการยืนยันกับเราว่าพระสัญญาของพระองค์ไม่ต้องสาบานดังนั้นให้เรายืนยันกับตัวเราเองเลยว่าเมื่อไม่มีใครอ้างที่ใหญ่กว่าพระเจ้าพระเจ้าจึงต้องอ้างตัวเองดังนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นและจำไว้เลยว่าฮะพระองค์ไม่ได้ทำในยุคเราเนาะสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นพระองค์ทำในยุคของพระคัมภีร์เดิมในยุคของอับราฮัมและอับราฮัมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกยิวทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงก่อนนะว่าพระธรรมตอนที่เราอ่านเนี่ยเป็นพระธรรมที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนไปให้กับคริสเตียนฮีบรูกลุ่มนึงซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของอับราฮัมดีนะครับเพราะว่าอับราฮัมก็เป็นบรรพบุรุษของเขาด้วยดังนั้นคนนี้คนเขียนเนี่ยจึงยืนยันกับพี่น้องคริสเตียนกลุ่มนี้ว่าเพื่อว่าคำสัญญาของพระองค์นั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า1 2พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าคำว่าเป็นพระเจ้าคือรู้กันในฐานเข้าใจแล้วว่าตัดมุสาไม่เป็นทรงสัญญาและพระองค์ที่ทรงสัญญานั้นยังสาบานอีกดังนั้นมาถึงเราแล้วล่ะขอให้เราทั้งหลาย
มีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระธรรมเล่มนี้ทุกคำเลยนะครับอย่าลืมเพราะว่าคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้บันทึกไว้ในพระธรรมเล่มนี้ที่มาถึงเรานั้นทุกคำนะครับรับการดลใจจากพระเจ้าจึงเป็นคำที่มาจากพระเจ้าโดยตรงไม่มีคำไหนที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วจะไม่เกิดขึ้นนะฮะและพระองค์ทรงสาบานและให้เรามั่นใจแล้วดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระสัญญาของพระองค์ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์จนถึงวาระสุดท้ายผมอยากจะอ่านข้อความนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราดูในข้อที่17นะฮะของพระธรรมตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเห็นไหมดังนั้นเจตนาของพระองค์ที่สาบานจึงเป็นการยืนยันเพื่อเรานะจะได้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่จะไปรับพระสัญญาซึ่งรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ถูกหลอกแล้วหวั่นไหวแล้วออกนอกทางสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระองค์พระองค์คือเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วรอเราอยู่ข้างหน้าที่ปลายทางให้เรายืนหยัดเดินจนถึงปลายทางบางครั้งพระคัมภีร์เรียกการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับการแข่งขันและในการแข่งขันแน่นอนครับรางวัลรออยู่ที่ปลายทางไม่มีการแข่งขันไหนนะครับที่จะรับรางวัลก่อนที่จะเริ่มแข่งขันไม่มีดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรายืนหยัดและเดินอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าให้ถึงปลายทางบนเส้นทางนั้นอาจจะยากอาจจะแคบอาจจะขรุขระแต่รางวัลรออยู่แน่นอนครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้เรารู้ว่าเมื่อเราก้าวเข้ามาในทางของพระองค์นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับตัวและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเผชิญและบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาล่วงหน้าดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์จากพระคัมภีร์เมื่อเราเข้ามาถึงความจริงแห่งพระสัญญาของพระองค์ไม่ใช่มาเข้าใจและรู้ตอนนั้นแต่ให้เรามั่นใจและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์ทุกคำเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่ออกนอกทางของพระองค์และเราจะได้ไปถึงปลายทางสอนเราที่จะไม่ใช่เริ่มต้นดีแล้วจบลงร้ายแต่ให้เราเริ่มต้นดีดำเนินไปด้วยความอดทนและจบลงด้วยดีให้เป็นเช่นนั้นกับเราทั้งหลายที่ชมรายการนี้ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน